สวัสดีครับผมมาโลน Movie DIY วันนี้ผมมีงานประดิษฐ์มานำเสนอครับใช้ในกองถ่ายเป็นราวตากผ้าง่ายๆครับของที่ใช้อันดับแรกไม้แขวนเสื้อเก่าๆครับแอบขโมยแฟนมาได้แต่ให้แฟนรู้นะครับอันดับที่2ท่อน้ำ6ขุนครับผมสว่านแบตหรือสว่านไฟฟ้าก็ได้นะครับดอกสว่านดอกเล็กครับแล้วก็ครีมไว้ตัดไม้แขวนเสื้อครับผมนำไม้แขวนเสื้อมานะครับตัดกลางของไม้แขวนเสื้อนะครับตัดกลางของไม้แขวนเสื้อออกเราก็จะได้ที่แขวนข้างซ้ายนะครับนำอีกอันนึงมาเหมือนกันครับตัดกลางเหมือนกันนะครับแล้วเราก็แบะออกครับทีนี้เราก็จะได้ที่เกี่ยวเขาทั้งสองข้างนะครับนำท่อ PVC 6ขุนครับผมวัดเข้ามาด้านละ1เซนนะครับ1เซนครับหลังจากนั้นใช้สว่านนะครับเจาะรูให้ตรงครับขั้นตอนต่อไปเรามาทำการร้อยท่อ PVC เข้ากับไม้แขวนเสื้อนะครับไม่ยากครับเพื่อนๆลองไปทำกันดูเมื่อเราขึ้นรูปทรงเขาได้ตามที่เราต้องการนะครับขั้นตอนต่อไปเรามีปืนกาวก็ดีครับจะได้ช่วยเขาล็อกให้มันแน่นขึ้นมาหน่อยครับขั้นตอนสุดท้ายแค่งอเขาเข้าไปนะครับงอเขาเข้าไปปึ๊บปึ๊บครับคุณก็จะได้หูเกียร์โอเคครับแค่นี้ครับไม่ยากขั้นตอนในการทำคุณก็จะได้ราวตากผ้าออกมาแบบสวยๆครับ